วันนี้นะครับเราก็มีข่าวของคนสวยคนหล่อมากแล้วก็คนสวยมากๆเรียกว่าสวยที่สุดไปแล้วนะครับแต่ต่อจากนี้ไปครับมาเอาใจวัยเก่ากันบ้างครับผมกับวง The Palace นั่นเองซึ่งเพิ่งล่าสุดนะครับเพิ่งจัดคอนเสิร์ตเรียกว่าใหญ่โตมากผ่านไปเนี่ยฟินกันสุดๆเสียงตอบรับนี่เรียกว่าล้นหลามมากบัตรขายเกลี้ยงเสียดายแทนคนนะครับที่ไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตแต่ไม่เป็นไรครับเพราะวันนี้เราเอาภาพบรรยากาศในงานคอนเสิร์ตมาให้ดูครับอย่างที่บอกไปครับขนาดแบบมีเซอร์ไพรส์นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณดำฟอยเวอร์ที่บินตรงมาจากออสเตรเลียเพื่อมาร่วมฟีเจอริ่งบนคอนเสิร์ตด้วยและที่สำคัญครับมีคุณพ่อของผมไปเองผู้ชายที่ขี้เหงาครับคุณนีโน่เมธนีนั่นเองเรียกว่าเรียกเสียงฮาได้อย่างยอดเยี่ยมและอีกคนนึงครับคนนี้นี่เรียกว่าไปที่ไหนมีแต่คนกรี๊ดพี่ปุ๊อัญชลีนั่นเองสุดยอดคุ้มจริงๆเสียดายมากที่ไม่ได้ไปดูอันนั้นก็คือเป็นข่าวสำหรับวัยเก่าครับมาแล้วมาข่าวต่อไปกันดีกว่าก็เป็นข่าวเกี่ยวกับครอบครัวละครของช่อง3ของเรานั่นเองนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ครับวันจันทร์ครับผมทรายสีเพลิงก็จะลาจอของเราไปแล้วครับผมเรียกว่าละครเรื่องนี้ล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกน้ำตาแตกกันคนทั้งประเทศคือชาคิดกับน้องลูกศรเล่นดีมากดีจนแบบผมไม่น่าเชื่อมันคือมันอินกันทั้งบ้านทั้งเมืองจริงๆอันนี้นี่สุดยอดแต่ต่อไปครับละครที่จะมาแทนเรื่องทรายสีเพลิงก็คือเพลิงฉิมพลีนะครับของค่ายเป่าจริงจงของอตู่นั่นเองซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ได้คุณอ้ําครับผมแล้วก็น้องเบลล่าแล้วก็ที่สำคัญครับมีอีกคนนึงที่เรียกว่าไปรับเชิญแต่เล่นดีมากก็คือมิกบรมวุฒิครับผม แต่เสียดายครับเพราะว่าช่วงนี้ละครแบบว่าผมไม่จะคงสงสัยสต็อกจะหมดแล้วล่ะเพราะว่าออนแอร์ที่เหลือเกินอ่ะมาเรื่องต่อไปครับซึ่งวันพุธ The Rising Sun นะครับก็จะจบไปเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าจะมีมารีเริงระบำมาต่อทันทีเลยเรียกว่าละครล็อตนี้นะครับของครอบครัวละครของช่อง3ของเราเนี่ยน่าดูทุกเรื่องเลยเอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ามีเรื่องอะไรให้คุณผู้ชมได้ดูบ้างที่สุดของผลงานคุณภาพที่เตรียมเข้าถึงทุกหน้าจอช่อง3ของคุณนับจากนี้โลกนี้ไม่มีความหมายทำไมมีเธพี่ชายถูกไหมชาวบ้านอาจารย์สู้